สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่องชีวิตที่ว่างอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเปิดคลิปกันในสระว่ายน้ำเลยนะครับงงละสิพาเที่ยวที่ทะเลปราณบุรีนะครับนี่มานะครับเช้าวันที่2นะครับเดี๋ยวเราจะให้ตั้งแต่ขึ้นรถมาเลยว่าเป็นยังไงแล้วก็มาพักที่ไหนนะครับไปดูกันเลยครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าใช่เราต้องอยู่ในกล้องด้วยนะจ้าสวัสดีเดี๋ยวก่อนนะนัด8โมงป่ะดีนะฉันไหวตัวทันเออก็มึงบอก8โมงออกจากบ้านกูก็คิดว่าเออเดี๋ยวกูจะออกสัก7โมงครึ่งอะไรเงี้ยมันนั่งรอดีนะถูกหาปิงตอน8โมงพี่ขออีกทีได้ป่ะอย่าหาทำรูปแบบนี้หาทำได้เหรอแม่การจอดรถแบบนี้แม่มากเลยอย่าเอาโลนั้นเดี๋ยวแม่รู้ว่ากูเป็นตูนแม่มึงรู้แล้วไม่ต้องไม่รู้ไม่ต้องไม่รู้ตกลงใช่ใช่ไหมใช่ว่ามันใช่มันนั่นแหละนะแม่รู้แต่ตลอดมาคุณไม่รู้ไงคุณไม่รู้เหรอเนี่ยเหมือนมามาแวะตลาดมหาชัยนะครับมาแวะซื้ออาหารทะเลสดที่ตลาดมหาชัยก่อนนะก่อนไปหัวหินเราจะซื้อกุ้งสัก10โลพอไหมเนี่ยเดี๋ยวบังรถไปซื้อกุ้งบอกรู้ไงว่ากุ้งสดดูยังไงกูรู้แต่ร้านไหนล่ะร้านไหนก็ได้เอาไปดูถ้ามึงรู้งั้นก็เอาร้านต้นๆนี่แหละร้านนี้มั้ยรับคนละครึ่งด้วยเออเดี๋ยวกูเลือกเองป่ะทุกคนสั่งกุ้งไป5โลคืนนี้อาหารจุกๆแน่นอนถ้าจ่ายซื้อหลายคนได้ป่ะกำลังมาแวะกินข้าวก่อนเข้าหัวหินที่ร้านข้าวแกงแม่กินล้วนหรือล้วนแม่ล้วนหรือล้วนอ๋อข้าวแกงแม่ล้วนต้นตำรับเจ้าเก่ายืนหนึ่งนี่นะจ๊ะถึงอ่ะจ๊ะไปเลือกกับข้าวหรอนั่งไงฮัลโหลทุกคนที่อยู่แม่กินล้วนนะจ๊ะแม่ล้วนดินี่คือกับข้าวที่สั่งมานะครับน่าอีสมากมากทั้งหมดนี่คือ290บาทถูกมากอิ่มมากทุกคนกินเสร็จแล้วนะกำลังเดินขึ้นลงเดี๋ยวจะไปต่อละเดี๋ยวเราก็คงตรงไปที่พักเลยแหละทำไมหรอทำไมหรอป้าจ๋าทำไมหรอฝากติดตามด้วยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะดีมากทำงานเป็นลุ้นไปเข้าที่พักกันดีกว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่พักนะครับถึงแล้วครับคนมองเห็นดูอะไรก็มีเลยบอกสวัสดีทุกคนก่อนเลยเราจะยกมืออย่างนี้ไม่ได้น้องเพนไปเดี๋ยวพาทัวร์บ้านก่อนนะครับนี่คือห้องนั่งเล่นที่1แล้วนี่ก็คือห้องนั่งเล่นที่2แล้วห้องกินข้าวแล้วนี่ก็ห้องครัวนะครับเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกกันนี่ข้างนอกก็จะเป็นระเบียงแบบนี้นี่โซนระเบียงข้างนอกนะคะมีที่ปิ้งย่างซึ่งมีกลุ่มคน1กลุ่มกำลังปิ้งอยู่นี่แล้วก็มีโต๊ะนั่งกินข้าวและก็มีเตาปิ้งด้วยเชิงทำอะไรกันหรอพี่ป้อมทำอะไรกันหรอปวดหนวดปวดนี่คือกุ้งที่เราซื้อมานะกุ้ง5โลปลาหมึกโลครึ่งแล้วก็ไหหวาน2โลแล้วก็ปูนึ่งปูนึ่งอยู่ปู3โลว้าวๆวันกินอาหารทะเลจุกๆไปเลยมันตายยังอ่ะพี่ป้อมตายแล้วค่ะอ๋อแต่ตอนซื้อมันยังเต้นอยู่เลยเนาะฝนตกอะทำไงดีอยากพาไปเดินดูตรงนู้นจ้ะเดี๋ยวรอฝนหยุดกันนะคะเดี๋ยวจะพาออกไปดู
โซนสระว่ายน้ำแล้วก็ริมทะเลนะคะคนขึ้นไปดูโซนห้องนอนดีกว่าชั้น2ตรงนี้ก็ก่อนขึ้นบันไดไปข้างบนนะครับก็จะมีห้องน้ำนี่ห้องน้ำนะก็เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าดีจ้ะที่นี่แบบบ้านสวยมากทุกมุมคือถ่ายรูปได้วิ่งต่อนี่ห้องนอนมีทั้งหมด3ห้องนี่เป็นเตียงทวินแบบนี้นะครับนี่ทุกคนแล้วนี่ก็คือห้องนอนห้องที่2นะครับฮัลโหลห้องนี้ใหญ่มากเตียงมองออกไปเห็นทะเลกับสระว่ายน้ำด้วยห้องน้ำหรือยังอีกห้องหนึ่งจ้ะนี่ห้องใหญ่สุดใหญ่มากนี่มีเตียงเสริมด้วยนะมีปะมีอ่างด้วยห้องน้ำสะอาดนะโหห้องน้ำกว้างมากมีอ่างด้วยจ้าลงไปข้างล่างดีกว่าหิวข้าวมากตอนนี้หิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวเปิดตู้เย็นดีกว่าเห็นตะกี้มีน้องที่มาด้วยเขาเตรียมแซลมอนไว้ดูโคตรไปแอบกินแซลมอน เราไม่เห็นว่ามีห้องที่4นี่คือห้องที่4อยู่ชั้น1นี่เองเนี่ยนี่นี่ทุกคนตอนนี้อยู่ด้านหลังของบ้านนะครับที่เป็นโซนสระว่ายน้ำเอาท์ดอร์แล้วก็ติดกับชายหาดเลยนะครับชายหาดปานบุรีนะครับนี่ทุกคนโคตรสวยอ่ะบ้านเนี้ยสระว่ายน้ำก็แบบดีมากแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างในบ้านครบคันเลยนะครับเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับทุกคนคนเตรียมแซลมอนนี่ทุกคนแซลมอนนะจ๊ะไหนขอลองหน่อยดีขอวาซาบิหน่อยดีแป๊บนึงดินิดนึงจิ้มทีเดียวพี่จ๊อบพี่จ๊อบขอกินหน่อยไม่ใช่วาซาบิเพียวอืมขอบคุณเหมือนกันหมดเลยเป็นรสเผ็ดเข้มเลยหรอใช่กินแล้วนะครับกินแยกนี่แซลมอนจุกจุกจ้าบล็อกหรือชีวิตอันนี้ชีวิตกูตอนนี้กูหิวกินเพราะไม่เกี่ยวมึงตะกี้นี้ไปแวะร้านข้าวแกงแม่ลวนน่ะกินไปนิดเดียวเองนะไส้กรอกอีสานไส้คองโก้นะจ๊ะตอนที่มันอยู่ที่ร้านนี่คือเท่านี้นะเท่าแขนเลยนะให้เขาหั่นมาให้นะครับนี่ดูคุณไม่ตัด72ด้วยนี่หั่นมาแล้วนะนี่ใหญ่มากปกติมีอะไรบอกสรุปนอนห้องไหนเอาของมาเก็บไม่นอนมากเป็นไงรีวิวหน่อยดีไหมรีวิวหน่อยรีวิวสองวันหน่อยคือมันก็นุ่มนะแล้วมันก็คือมันนุ่มอ่ะนุ่มก็คือนุ่มนุ่มคือนุ่มเลยคล้ายๆตะปูเหมือนกันเนาะในกองปะแพงอยากได้น้ำจิ้มซีฟู้ดดูแม่เพื่อนทำมาให้ดิมไปชนนะแซลมอนแซลมอนกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยไหนเพื่อนไม่ได้กินมึงยังไม่จบอีกเหรอเพราะเห็นมันรีวิวแซลมอนโคตรนานมันก็หิวมาทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูแม่ย่างแม่ค่ะย่างอะไรอ่ะแม่ย่างหอยค่ะหอยหวานกับปลาหมึกนะจ๊ะตัวนี้โลครึ่งเลยนะเหรอใช่อะไรนะสโลแกนชีวิตหิวว่าหอยหวานอะไรปูมันสุกสุกแล้วปูถ่ายปูนี่ไหนกุ้งเป็นเรื่องอีกหอมหอมมากคือปูกินแล้วต้องทำไงนี่ปูเอาไว้อย่างนั้นแหละใครจะกินก็แกะเองหอยหวานข้างในอยู่อะเดี๋ยวกินหอยสดๆดูก่อนนะอันนี้เขาว่าสดมากอะหวานจริงหรือเปล่าอุ๊ยเอาปากเอาหอยบิดใน
ชั้นล่างสุดเลยอร่อยอร่อยสดมากอุ้ยหวานหวานจริงว่ะหวานจริงกินแบบไม่จิ้มอ่ะหวานอืมอร่อยอร่อยกูใช่ไหมหวานแต่มึงอ่ะกูว่าแค่หวานเท่านั้นแหละปูคือปูคือแบบใหญ่เท่าหน้าดูดินี่ทุกคนปูใหญ่เท่าหน้าสั่งกาแฟกินไหมคะเดี๋ยวจะแกะปูให้ดูนะแกะปูก็ไม่เป็นแหละเอาจริงๆแกะปูยังไงอ่ะเนี่ยมันต้องเริ่มแกะจากตรงสปริงใช่ไหมตรงนี้เนาะอย่างนี้ตัวผู้หรือตัวเมียแหวกมันออกมาอุ้ยร้อนแล้วพี่ป้อมแกะปูยังไงแกะเปิดนี้ใช่ไหมใช่แกะไหนแกะตรงตูดก่อนอุ้ยทำไมพี่ป้อมแกะเก่งอ่ะพี่ป้อมพี่ป้อมต้องระวังนะคะระวังเดี๋ยวพี่ป้อมแกะงั้นสรุปพี่ป้อมแกะพี่ป้อมมือร้อนร้อนหรือเปล่าร้อนหลอกให้หลอกพี่ป้อมน้ำจิ้มหน่อยเร็วได้เร็วเอามาเร็วอุ้ยไข่ทุกคนดูไข่เนื้อแน่นมากดูดิขอบคุณนะครับพี่ป้อมนี่ทุกคนเดี๋ยวจะกินปูแล้วนะจิ้มไข่ทำเนี่ยอร่อยมากเลยโอ้แซ่บจริงนี่นะครับทุกคนปูนะคะเผ็ดอร่อยแบบแซ่บเบียร์บอกว่าไม่ค่อยเผ็ดเผ็ดมันไม่แก่อร่อยแต่ไม่เผ็ดเฮ้ยนี่คนดูดูไข่ไข่ไปสองไม่แก่จังหวะมันไม่เด็ดปูหวานมากเฮ้ยปูอร่อยอ่ะใช่ดิพี่ป้อมขอบคุณโอ้ยอร่อยอ่ะอร่อยจริงแต่ไข่ตัวไข่อ่ะไม่มีอ่ะอร่อยไม่ไหวหวานมากเลยปูสดสดสดแต่ปูสดมากใช่ปูสดมากเลยแต่ปูไม่สดเลยจริงเหรอเฮ้ยนี่เลือกแบบร้านสดสดแล้วนะอยู่ว่าตัวใหญ่ไม่สดว่ะนี่คือกินไปทั้งเปลือกแล้วนะทุกคนแกะให้เลยว้าวแกะแพงได้หาไข่ปลาหมึกเด็ดมากว่าต้องเอาน้ำจิ้มนะทุกคนนี่คือคนแกะปูให้เรานะครับพี่ป้อมนะครับพี่ป้อมกินปูพี่ป้อมแกะพี่ป้อมก็ต้องกินกินเลยกินกินก่อนกินก่อนฮะเอาไปเอามาจานนี้นี่ไข่จานนี้เลยนี่ไข่ปูนี่ทุกคนไข่ปูเราอีกว่าไข่ปูอ่ะเราไข่ปูไม่มีไข่แล้วอ่ะยังไม่ได้กินไข่ปูแบบพี่พีกับจอบเลยอ่ะจริงมันล้นมากเนี่ยให้เราแทนแต่เนื้อปูนี่ให้ดูมันปูก่อนอุ้ยอันนี้ก็มีไข่เหอะนี่ไม่เอาไม่เอามีแล้วเจอแล้วมันอยู่ข้างล่างนี่ทุกคนแต่พีกไม่มีน้ำติ้มเลยตกไหมอร่อยมากยังนี่อันนี้กุ้งนึ่งนะเดี๋ยวมีกุ้งย่างอีกนี่ใหญ่มากดูร้อนมากเลยอ่ะอันนี้คือนี่คือกินแล้วถูกปะอุ้ยหัวเยอะมากอุ้ยดูมันทุกคนดูมันนี่มันเหมือนไม่มีไข่เลยอ่ะกินแล้วครับดูเนื้อกุ้งนี่จิ้มไปจิ้มโอ้มีกุ้งย่างมาแล้วว่ามีกุ้งย่างมาแล้วแป๊บนึงนะทุกคนเฮ้ยกุ้งนึ่งอันนี้กุ้งย่างทุกคนนี่เมื่อกี้กุ้งนึ่งนะกุ้งนึ่งว่าเด็ดแล้วกุ้งย่างต้องเด็ดกว่านี่ดูกุ้งย่างแกะให้ดูนะมันมากโอ้ยอันนี้อร่อยกว่านึ่งอีกอ่ะหวานมากจิ้มอะไรอ่ะเจ้า
อร์นิ่งครับทุกคนตื่นแล้วตื่นเช้าแล้วฝนยังตกปล่อยๆอยู่เดี๋ยวจะไปเล่นน้ำทะเลนะครับไปดูทะเลกันดีกว่าไปมาทุกคนเดี๋ยวจะพาเล่นน้ำตอนเช้าไม่เย็นหรอเย็นเดี๋ยวจะพาเล่นน้ำตอนเช้านะทุกคนเล่นกันละตื่นมายังอยู่ในชุดนอนอยู่เลย 7:30 นะครับเดี๋ยวจะพาไปเดินริมชายหาดแล้วกำลังเดินลงจากบ้านนี่ข้างหลังคือบ้านที่มาพักนะที่เช่าไว้อยู่ติดหาดปานบุรีเลยนะครับฝนตกปล่อยๆด้วยวันนี้นี่จะให้ดูวิวนะวิวสวยมากมีปูลมมาที่เนี่ยไปหาปูกันไปหาปูกันเพลหรือปูเดี๋ยวอุ้ยเต็มเลยยังไม่อยากเหยียบมันอ่ะยังไงก็ต้องเหยียบอยู่เต็มเลยเอาถังมาดิจับปูใส่ถังโน่นๆๆขึ้นไปแล้วนั่นๆๆอุ้ยเต็มเลยนี่ละโอ้ยนี่ไงปูปูลมปูขึ้นมาเต็มเลยเราอย่าเหยียบเราต้องเหยียบตัวใหญ่เลยอ่ะไม่น่าจะมีอ่ะแม่ตัวแน่ตัวใหญ่มันมีใหญ่ๆอืมบนทรายด้วยชีวิตฮีว่างอ่านออกกันไหมน่ะนี่ทุกคนเช้าๆแบบนี้มาเดินริมทะเลอ่ะบางทีก็แบบอยากมีแบบฟิลแฟนเนาะเราเดินคนเดียวไงแล้วก็มาเล่นกับหลานกับแม่ไงแต่จริงๆแบบมาเดินแบบฟิลแฟนก็น่าจะดีเนาะแบบโรแมนติกหน่อยอะไรเงี้ยสดชื่นจังเลยครับเช้านี้แต่ไม่อยากให้เห็นเมื่อคืนเลยอะเมื่อคืนคือแบบหลังจากกินข้าวเสร็จก็คือหนักหน่วงมากแล้วก็นอนไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามีเพื่อนเราที่นอนห้องเดียวกันคือกลดังมากกลแบบกลแบบไม่น่าให้อภัยเลยตื่นตี5ป้าทุกคนเดี๋ยวเดินไปเล่นน้ำสระที่บ้านดีกว่าไปเล่นสระน้ำที่บ้านนะครับคุณหลานก่อน
ปล่อยหลานเล่นอยู่ที่ทะเลอยู่เลยหนีมาว่ายน้ำก่อนเพื่อนๆยังไม่ตื่นกันเลยอ่ะเราตื่นเช้าไปมั้งก็เลยเล่นแม่งคนเดียวเลย ออกกำลังกายหน่อยอ้วนตายหมดแล้วนี่เดี๋ยวจะเดินไปคาเฟ่ข้างบ้านนะไปซื้อกาแฟตอนเช้าชื่อว่าคาเฟ่เดมี่บีชคอนเซ็ปต์เนี่ยถึงแล้วเดินออกจากบ้านปุ๊บถึงใกล้มากอ่ะเนี่ยคือที่พักอันเนี้ยก็คือคาเฟ่นี่ด้านในร้านเดมี่บีชนะครับทุกคนเก็บของแล้วนะครับกำลังจะกลับบ้านเช็คเอาท์ออกจากที่นี่นะอยากอยู่ต่ออีกสักคืนแต่ไม่ได้เพราะว่าทุกคนติดงานยกเว้นเราเพราะเราอะไรชีวิตมันว่างค่ะกลับบ้านดีกว่าขึ้นรถแล้วเดี๋ยวจะกลับกรุงเทพแล้วไปแวะกินร้านอะไรนะโจพี่ดิวขอล้มหน่อยร้านแดงร้านแดงครับนี่จ้าท่านโจไหวไหมไหวไหมแต่สภาพเอาคนเมื่อคืนกลับด้วยนะพี่พร้อมบอกถามว่าเอากลับไหมเอากลับเปล่าล่ะคิดว่าไม่อยู่นี่เหรอเอาคนเมื่อคืนไว้นี่เอาของกูไว้นี่ด้วยนะลงที่บ้านไม่ได้นะ